ื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิทอทจึงเร่งพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และ4เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นได้ยังมีประสิทธิภาพโดยทอทให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเมื่อเดือนตุลาคม2556ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นข้อ1ซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากและในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2557นี้ทอทจะลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำมากำหนดมาตรการในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไปมาร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของเราคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิทอทจึงเร่งพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และ4เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นได้ยังมีประสิทธิภาพโดยทอทให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเมื่อเดือนตุลาคม2556ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นข้อ1ซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากและในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2557นี้ทอทจะลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำมากำหนดมาตรการในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไปมาร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของเราคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง